ครับปล่อยผมไปเลยครับที่ทำอะไรผมเลยนะคุณวิครับจิลลี่ที่ทำอะไรงบเลยนะปล่อยงบไปเถอะที่ทำอะไรคนน่ารักน่ารักอย่างงบเลยทำอะไรงบเนี่ยทำอะไรปล่อยแกแน่แกบอกมาก่อนสิพวกแมนอยู่ที่ไหนคุณวิครับผมบอกไม่ได้จริงๆอ่ะคุณแมนต้องกำชับผมไว้แมนกำชับหรือแกจะโกงราคาพวกฉันกันแน่ฉันรู้สันดานแกดีนะไอ้งบไอ้บ้าเนี่ยโอ้โหขอโทษครับขอโทษครับคือแหมเอลินี่ก็สมัยนี้เนี่ยนะอะไรก็เป็นเงินเข้าไปหมดแต่ของมันขึ้นราคาแกจะใช้วิธีนั้นกับฉันไม่ได้อีกแล้วฉันก็จะต้องทำทุกอย่างแกงานปากพูดออกมาให้ได้บอกสิเกี่ยวกับรังหนูฉันเป็นคนโสดนี่ไม่มีแม่บ้านมาคอยดูแลก็เลยเป็นแบบนี้เหมือนจะเกี่ยวเลยนิสัยไม่มีระเบียบประสิไม่ว่าระวังเถอะนะอยู่รกๆแบบนี้เดี๋ยวงูจะออกมาเดินเพ่นพ่านเฮืองเมื่อวันก่อนนะฉันเห็นตัวนึงอยู่บนต้นไม้อ่ะตัวมันเริ่มเลยนะเฮืองได้ไงเฮืองอะไรอ่ะหนังสือเนี่ยหนังสือลามกอะเด็กตอนนี้นางเฮืองมายมันกำลังใจอ่อนกับแกอยู่ถ้าแกมีโอกาสนะแกก็ควรจะหาทางรวบรัดมันซะฉันว่าฉันกลับบ้านดีกว่าอยู่กับแกนานๆไม่น่าไว้ใจเดี๋ยวเฮืองเฮืองเดี๋ยวเฮืองเฮืองเฮืองฉันขอโทษเฮืองไม่ต้องขอโทษเฮืองโอ๊ยแสบมากมึงเบาที่สุดแล้วไหมเฮืองเบาอะไรล่ะเจ็บจะตายชัดเบาวันนี้ได้ได้เดี๋ยวฉันทำให้มึงงงกว่านี้นะปล่อยเฮืองมาอย่างนี้นะนี่มึงกล้าบุกบ้านกูเลยเหรอวะไม่เกี่ยวกับคุณผมมีเรื่องต้องคุยกับเฮืองมายแต่เฮืองเขาไม่มีเรื่องจะคุยกับมึง
มึงไปให้พ้นเนี่ยก่อนที่กูจะเอาเลือดหูมึงออกกล้ามองหน้ากูอีกเหรอบอกให้มึงไปออกไปเลยนะไปหนูก็อย่านะคุณทำให้ฉันเจ็บได้แต่คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมาทำให้คนอื่นเจ็บนะทำไมไปพ้นเลยแล้วอย่ามาตามตื้อเรื่องความฉันอีกคุณฟังผมก่อนได้ไหมไม่เราไม่มีอะไรที่จะต้องคุยกันอีกทำไมฉันกำลังจะแต่งงานกับเฟื้องแค่นี้มันพอที่จะทำให้คุณเลิกยุ่งกับฉันได้ไหมได้ยินแล้วไม่ใช่เหรอได้ยินแล้วก็ไปดิจะไปตายที่ไหนก็ไปไปไปดิตัวดีนะคุณคะมีโทรศัพท์จากกรุงเทพค่ะครับครับไม่ไม่ไม่ต้องใช้รับเองเครื่องนี้นะคะคุณขอบคุณค่ะเอาด้วยครับสวัสดีค่ะนี่หล่อนเมื่อวานเนี้ยฉันฝากข้อความไว้ทำไมไม่โทรกลับฮะเออขอประทานโทษนะฮะคุณผู้หญิงคืออย่างนี้ค่ะไม่มีปัญหาได้หน่อยค่ะมีปัญหาอะไรฉันไม่รู้นะฉันไม่สนใจทั้งนั้นน่ะแต่ตอนนี้ลูกชายฉันกำลังแย่รู้ไหม น้องแม่เป็นอะไรคะโอ้โหแม่เจ้าตักแมนฉันคร่ำครวญมาทั้งคืนแล้วนะไม่ต้องมาคร่ำครวญให้ฉันได้ยินอีกเวลาของหล่อนมันหมดแล้วนะถึงแม้ว่าจะต้องพลิกแผ่นดินหาลูกชายฉันหล่อนก็จะต้องทำใจเย็นนะคุณผู้หญิงคือเราทราบที่อยู่ของน้องแมนแล้วค่ะลิลลี่จะรีบพาน้องแมนกลับประเทศไทยให้เร็วที่สุดเลยค่ะคุณนกคุณนกคะคุณนกคุณนกมีอะไรแล้วคุณเรียกซะโตตกใจไปหมดเลยก็เจลิลลี่น่ะสิคะบอกว่ารู้แล้วว่าตะแมนน่ะอยู่ที่ไหนจริงเหรอไอ้งบไอ้งบแกก่อลูกอีกเลยนะเรื่องใหญ่ด้วยนะเรื่องอะไรเรื่องอะไรถ้าเราไม่รีบหาแมนให้พบเร็วที่สุดนะฮะสงสัยจะต้องรับศพเขากลับแทนแล้วแหละแมนฉันกำลังจะแต่งงานกับเฟื้อแค่เนี้ยมันพอที่จะทำให้คุณเลิกยุ่งกับฉันได้ไหมนี่คุณเลิกยุ่งกับผมสักทีได้ไหมทำไมคุณถึงพูดกับฉันแบบนี้นี่ฉันเป็นว่าที่ภรรยาคุณนะแล้วไหนคุณบอกว่าคุณจะพาฉันไปเมืองไทยทำไมให้ฉันรอก็ไหนบอกมาสิพอสักทีเถอะคุณเลิกพูดตลบตะแลงได้แล้วผมรู้ความจริงหมดแล้วคุณไม่ใช่คนที่ดูแลผมตอนที่ผมความจำเสื่อมอยู่ที่นี่ไม่ใช่คนที่ผมซื้อแหวนให้แล้วก็ไม่ใช่คนที่ผมรักนี่คุณเอาอะไรมาพูดฮะความจริงไงความจริงที่คุณหลอกผมมาโดยตลอดแต่
คุณกับฉันได้เสียกันแล้วนะคุณแน่ใจเหรอแน่ใจสิฉันเป็นผู้หญิงนี่ผมก็เป็นผู้ชายทุกหวินถึงจะให้ผมหมดสติแค่ไหนผมก็ต้องรู้ว่าผมทำอะไรลงไปแล้วทำไมคุณถึงบอกว่าคุณจะพาฉันไปด้วยล่ะก็เพราะผมไว้ใจไงผมเชื่อใจไงเชื่อว่าคุณเป็นคนที่ผมยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อมาตามหาผมไม่เคยเห็นใครร้ายกาจเท่าคุณเลยคุณรู้ไหมคุณทำลายความรักของผมทำลายทัศนคติดีๆที่ผมมีต่อคนที่นี่ไอ้โง่ไอ้งี่เง่าเอาแหวนแกขึ้นไปเลยปะถึงแกจะจำทุกอย่างได้แล้วอะแต่ฉันขอบอกไปเลยนะว่าแกไม่ทางได้สมหวังดัง